สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายมุนนะครับก็สวัสดีทุกๆคนที่มากดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับช่องของผมเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เต็มไปด้วยสาระนะครับในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์บังคับนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินปีกนะครับวันนี้ก็ถือว่าผมมีคอนเทนต์มาบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งเซ็นเซอร์นะครับการกันให้ถูกทางนะครับหลายคนทักเข้ามาเมื่อล่าสุดก็จะมีเพื่อนๆทักเข้ามาถามว่าการตั้งกันให้ถูกทางนะครับมันต้องตั้งยังไงนะครับคือหลายคนยังตั้งกันให้ถูกทางไม่เป็นนะครับการตั้งกันให้ถูกทางเนี่ยก็คือเป็นการกันของสวอตเพดผมจะยกตัวอย่างของตัวนี้นะครับสวอตเพดก็คือตัวนี้ตัวนี้จะคือสวอตเพดเขาเรียกว่าสวอตเพดนะครับสวอตเพดตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่ควบคุมนะครับการก้มเงยของชุดเทปมันจะมีขาลิงก์สองข้างนะครับแต่ว่าไอตัวที่มันเป็นฟิชชิ่งอาร์มตัวนี้มันจะเป็นตัวประคองนะครับประคองให้ระยะความห่างของตัวสวอตเพดกับตัวชุดเฮดเนี่ยมันอยู่ในระยะที่มันเหมาะสมนะครับถึงตัวสวอตเพดจะขยับขึ้นลงนะครับระยะตรงเนี้ยมันก็จะยังคงที่ไม่แบบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมันก็จะขึ้นก็ขึ้นอย่างเงี้ยลงก็ลงเงี้ยเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นสวอตเพดอ่ะมันทำหน้าที่ควบคุมการก้มเงยของฮอนะครับถ้าสวอตเพดมันก้มหน้าฮอมันก็จะก้มหน้าเพื่อนๆนึกออกไหมครับเวลาที่มันแหงนมันก็จะยกหน้านะครับถ้ามันเอียงซ้ายเอียงขวานะครับมันก็จะเอียงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสวอตเพดอ่ะถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการควบคุมให้ฮอเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับถ้าไม่มีสวอตเพดนะครับมันก็จะบินไม่ได้นะครับทุกอย่างมันมีความสำคัญกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบพัดนะครับขาลิงก์นะครับฟิชชิ่งอาร์มตัวนี้จะเป็นชุดเฮดลูกปืนทุกอย่างมีองค์ประกอบอะคือมันมีความสำคัญมากๆในการที่ฮอมันจะบินได้นะครับเซอร์โว3ตัวยกพีทก็มีความสำคัญมากๆนะครับทีนี้ผมจะบอกเพื่อนๆว่าในการตั้งกันให้ถูกทางนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับให้เพื่อนเข้าใจนะครับแต่ว่าในเรื่องของการตั้งที่กล่องเนี่ยไจโรเนี่ยมันจะต้องไปเลือกเมนูที่มันเป็นพวกเซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นพวกกล่องมินิเคบาร์นะครับมันก็ต้องไปเลือกที่ไปที่เซตอัพนะครับแล้วก็ไปที่เซ็นเซอร์ก็หมายถึงการที่ตรวจจับนะครับตรวจจับว่าฮอเนี่ยมันเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วไอตัวกล่องไจโรของเราเนี่ยมันจะทำหน้าที่ควบคุมให้ฮอมันอยู่บนอากาศให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสวอตเพดอ่ะมันจะเป็นตัวควบคุมอะไรแล้วก็ตัวกล่องไจโรเนี่ยมันจะเป็นตัวควบคุมสวอตเพดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสวอตเพดมันมีความสำคัญมากๆนะครับกับการควบคุมให้ฮอมันเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ในการที่มันจะทรงตัวอยู่ได้บนอากาศเนี่ยมันก็จะต้องมีเซ็นเซอร์จากกล่องไจโรเนี่ยให้ควบคุมให้สวอตเพดอ่ะมันกันให้ถูกทางนะครับการกันให้ถูกทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าเพื่อนๆดูที่ผมจะทำให้ดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบแก้วก่อนนะครับอันนี้คือแก้วน้ำผมจะเทน้ำไปบนแก้วนะครับแล้วตอนนี้เพื่อนจะงงๆนะครับว่าผมทำอะไร
ให้ดูนะผมเทน้ำเข้าไปในแก้วแบบนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาที่ผมก้มเอียงแก้วเนี่ยน้ำมันจะเอียงตามไหมครับน้ำมันจะไม่เอียงตามแก้วนะครับน้ำมันจะขนานกับพื้นโลกถูกไหมครับเนี่ยถึงผมจะก้มแงนหรือว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาไงก็ตามนะครับนะครับน้ำมันจะอยู่ในระดับที่ขนานกับพื้นโลกตลอดเวลานะครับไม่ว่าผมจะพวงไปทางไหนอะไรยังไงก็ตามนะครับมันก็จะเสมอก็คือมันเป็นการรักษาระดับของน้ำเนี่ยให้มันอยู่เสมอกับพื้นโลกนะครับซึ่งคอของเราก็เหมือนกันนะครับพอเวลาที่เราก้มคอนะครับตัวเพดอ่ะมันก็จะแหงแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับมันพยายามที่จะรักษาระดับให้มันเสมอกับพื้นโลกนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเรายกคอให้มันแหงหน้าตัวเพดมันก็จะเอียงแบบนี้มันก็จะเอียงรับถึงจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเราจะเอียงมาทางนี้มันก็จะอย่างนี้นะครับถ้าเราเอียงมาอย่างนี้นะครับถ้าเราเอียงมาทางนี้มันก็จะเอียงรับแบบนี้นะครับเหมือนกับน้ำที่อยู่ในแก้วนะครับอันนี้แหละคือเซนเซอร์ของมันนะครับเซนเซอร์เนี่ยมันจะช่วยรักษาระดับของฮอเนี่ยให้ฮอมันทรงตัวอยู่บนอากาศได้โดยที่ฮอมันไม่เป๋ไปมานะครับนี่แหละครับก็คือเป็นการตั้งเซนเซอร์ของกล่องไจโรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งเซ็นเซอร์ผิดนะครับเราก้มฮอแล้วสวอปเพดมันก็ก้มตามไปด้วยนะครับถ้าเรายกหน้าฮอแล้วสวอปเพดมันก็ยกตามไปด้วยอย่างเงี้ยฮอก็จะบินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งกันให้ถูกทางเนี่ยเราจะต้องไปเลือกที่ในกล่องนะครับว่าจะตั้งให้มันส่วนมากก็จะอยู่ในเมนูเซตอัพแหละแล้วเราก็ไปเลือกเซ็นเซอร์นะครับนะครับถ้าเป็นกล่องพวก Beats X กดที่ตัวตั้งที่ตัวกล่องนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นกล่องมินิเคบาร์ซึ่งใครๆก็ใช้กันเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปเลือกในส่วนของเซตอัพนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะอีกทีนะครับว่าเวลาที่เราไปเลือกตั้งการตั้งการที่ถูกทางเนี่ยเราต้องไปเลือกตรงไหนนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือผมมาบอกแค่คร่าวๆก่อนนะครับว่าการตั้งกันให้ถูกทางลักษณะการทำงานของฮอเนี่ยสวอตเพดเนี่ยมันทำงานยังไงในกรณีที่ฮอมันก้มเงยเอียงข้างอะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็เพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วนะครับลักษณะก็เหมือนกันกับอย่างนี้นะครับก็คือเอียงไปเอียงมาแล้วก็น้ำก็ยังอยู่ในระดับที่แบบว่าทรงตัวอยู่ได้นะครับเนี่ยแหละครับคือเป็นเซ็นเซอร์นะครับทำไมน้ำมันไม่เอียงไปตามแก้วนะครับเนี่ยมันจะขนานกับพื้นโลกตลอดเวลามันก็หลักการทำงานเดียวกันกับสวอตเพดนะครับมันก็จะพยายามที่จะรักษาให้มันขนานกับพื้นโลกตลอดเวลามันก็เลยทำให้ฮอเนี่ยมันทรงตัวบนอากาศได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการกันให้ถูกทางนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าเวลาเราตั้งกันให้ถูกทางนะครับเราต้องทำยังไงนะครับฮอมันจะทำงานยังไงนะครับก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับผมจะมาเจาะลึกในส่วนของการตั้งการที่ถูกทางอีกทีนะครับว่าเราต้องไปตั้งตรงไหนในส่วนของฮอลัมเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดกล่อง Beats X นะครับแล้วก็จะเซตการตั้งการให้ถูกทางให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันทำยังไงถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับในคลิปหน้าเจอกันแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้นะครับเป็นคลิปที่เพื่อนๆอยากจะรู้นะครับถ้าเพื่อนๆมีกล่อง Beats X อยู่นะครับก็มาดูคลิปผมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับมันจะมีค่าที่ผมบอกเลยมันจะมีค่า JKL นะครับค่า J ก็คือองศาไซคลิกนะครับค่า K คือพีทค่า L นี่คือไซคลิกนะครับถ้าอยากรู้ตรงนี้ก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเจอกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตไปพักผ่อนนอนหลับก่อนนะครับพรุ่งนี้ไปทำงานต่อก็ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ
อร่อยThank you.